เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดคืนผวาในสวนยางเรื่องเล่าเรื่องนี้ขอย้อนไปเมื่อ6ปีที่แล้วตอนนั้นคุณโอมีความจำเป็นต้องใช้เงินเลยต้องทำงานสองอย่างกลางวันทำงานซ่อมรถอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งส่วนตอนกลางคืนก็จะออกไปรับจ้างกรีดยาง จึงต้องบริหารเวลาให้ดีไม่อย่างนั้นตอนเช้าจะไปทำงานที่อู่มไม่ทันสวนยางที่คุณโอรับจ้างจะอยู่อีกตำบลหนึ่งห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ5กิโลเมตรคุณโอจะขีมม่มอเตอร์ไซค์ออกไปกรีดยางประมาณช่วงสามทุ่มระหว่างทางที่ไปสวนยางก็จะมีบ้านผู้คนอยู่หลายหลังแต่จะมีบ้านอยู่สองหลังที่อยู่ในเหตุการณ์นี้หลังหนึ่งเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านส่วนอีกหลังหนึ่ง เป็นบ้านของลุงบุญกับป้าพรซึ่งแกจะมีลูกชายอยู่สองคนชื่อพี่กิตกับพี่วัดพี่วัดเป็นคนสติไม่ค่อยสมประกอบจึงทำให้ต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลเป็นประจำโดยความที่ส่วนยางที่คุณโอไปกรีดนั้นเป็นส่วนของลุงบุญกับป้าพรทำให้คุณโอสนิทกับพี่กิตและพี่วัดไปด้วยวันที่เกิดเหตุคุณโอไปถึงสวนยางประมาณสามทุ่มวันนั้นคุณโอรู้สึกง่วงผิดปกติ เนื่องจากทำงานหนักติดต่อกันหลายวันเลยไม่ค่อยมีเวลาพักในส่วนก็จะมีกระท่อมหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งมุงหลังคาสังกะสีและปูพื้นด้วยไม้กระดานผนังด้านหนึ่งจะโลง่ลงๆไม่มีอะไรปิดคุณโอก็เลยของีบหลับในกระท่อมแป๊บหนึ่งก่อนนอนก็ได้เอาไฟที่คาดหัวไปแขวนไว้กับหลังคาแล้วส่องไปที่ทางเดินตั้งนาฬิกาปลุกโทรศัพท์มือถือไว้ตอนสี่ทุ่ม เพื่อตื่นขึ้นมาจะได้กรีดยางต่อจนเวลาผ่านไปถึงสี่ทุ่มนาฬิกาปลุกที่ตั้งไว้ก็ดังขึ้นคุณโองวงเงียตื่นขึ้นมาแล้วพลิกตัวไปอีกฝั่งก็เห็นว่าพี่วัดมานอนอยู่ข้างๆพร้อมกับมองหน้าคุณโอและยิ้มให้คุณโอเห็นก็ตกใจเฮ้ยพี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยจู่ๆมานอนมองผมแบบเนี้ยตกใจหมดเลย พี่วัดก็บอกว่าเห็นเองนอนอยู่อะเลยมานอนเป็นเพื่อนแล้วคุณโอ๋ก็ได้นำไฟมาคาดที่หัวพี่วัดและนำมีดที่ใช้กรีดยางมาฝนกับหินลับมีดแล้วก็นั่งคุยกับพี่วัดไปด้วยคุยกันได้สักพักจู่ๆพี่วัดก็ะลุกขึ้นแล้วนั่งหันหลังให้คุณโอ๋ก็งงแต่ก็พยายามชวนพี่วัดคุยปกติแต่พีวัดกลับไม่คุยด้วยแล้ว ขณะที่พี่วัดนั่งหันหลังให้อยู่แกก็เริ่มร้องไห้ออกมาพร้อมกับนั่งโยกตัวไปมาโยกไปข้างหน้าทีข้างหลังทีตอนนั้นคุณโอก็รู้สึกว่ามันแปลกๆแต่ด้วยความที่พี่วัดเป็นคนไม่ค่อยสมประกอบอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแล้วสักพักพี่วัดก็ลุกเดินไปในสวนยางซึ่งคุณโอคิดว่าพี่วัดน่าจะเดินไปหาพี่กิจที่กำลังกรีดยางอยู่ในสวน เพราะว่าแกเดินไปทางแสงไฟของพิกิตเวลาตอนนั้นใกล้จะห้าทุ่มแล้วคุณโอก็กรีดยางไปเรื่อยๆกรีดอยู่พักหนึ่งก็เห็นมอเตอร์ไซค์ขี่เข้าไปหาพิกิตกับพิวัตรสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเหมือนกำลังทะเลาะก,กันแต่คุณโอก็ไม่ได้สนใจอะไรยังคงกรีดยางต่อไปจนเห็นมอเตอร์ไซค์คันนั้นขับออกมาอย่างรวดเร็วผิดปกติ คุณโอทำงานไปเรื่อยๆจนเวลาใกล้จะเที่ยงคืนตอนนั้นคุณโอมองเข้าไปในสวนแต่ก็ไม่เห็นแสงไฟของพิกิตแล้วจึงส่องไฟเข้าไปใกล้ๆสวนยางของพิกิตแสงไฟฉายของคุณโอไปสะท้อนกับวัตถุสีขาวบางอย่างเวลาฉายไฟไปที่วัตถุนั้นมันจะสะท้อนแสงกลับมาใส่ตาจนแสบตาคุณโอก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆว่ามันคืออะไร รากฏว่ามันเป็นป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์รถติดมากับบางโคลนสีดำลนอยู่และต้นหญ้าแถวนั้นยังล้มลาบไปกับพื้นเหมือนเป็นร่องรอยของคนต่อสู้กันเมื่อสังเกตดูดีๆก็เห็นกองเลือดไหลไปเป็นทางคุณโอจึงเดินตามรอยเลือดนั้นไปพอไปสักพักก็เห็นพิวัฒนั่งอยู่ที่โคนต้นยางนั่งยองๆแล้วก็เอามือกลุ่มที่ท้องแล้วก็หัวเราะไปด้วย ที่ท้องของแกมีเลือดไหลออกมาจำนวนมากตอนแรกแกก็นั่งหัวเราะอยู่อย่างเดียวแต่จู่ๆก็ร้องไห้แล้วเงยหน้าขึ้นไปบนต้นยางคุณโอจึงมองตามสายตาของพิวัดขึ้นไปภาพที่เห็นตรงหน้าคือพิกิตโดนแขวนคออยู่บนต้นยางร่างนั้นอยู่บนหัวของพิวัดพอดี ส่วนพี่วัดแกก็ยังคงนั่งมองพี่ชายร้องไห้สลับกับหัวเราะอยู่อย่างนั้นตอนนั้นนี่ส่วนยางมีลมพัดค่อนข้างแรงทำให้ร่างของพี่กิจนั้นแกว่งไปแกว่งมาตอนนั้นคุณโอร้องไห้หนักมากขาอ่อนไปหมดทำอะไรไม่ถูกจึงทิ้งอุปกรณ์ทุกอย่างแล้ววิ่งล้มลุกคุกคลานออกมาจากตรงนั้น คุณโอวิ่งไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเพื่อเรียกให้ผู้ใหญ่บ้านมาดูพอไปถึงบ้านผู้ใหญ่กว่าคุณโอจะพูดรู้เรื่องก็ใช้เวลาเป็นสิบนาทีพอตั้งสติได้แล้วก็เล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังผู้ใหญ่บ้านก็ไปเรียกชาวบ้านและโทรหาตำรวจให้มาดูเหตุการณ์พอตำรวจมาถึงก็พบว่าทั้งสองเสียชีวิตไปแล้วพอตำรวจมาชันสูตรก็ได้สันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด เนื่องจากพบยาและอุปกรณ์เสพที่ตัวพิกิจซึ่งพิวัดไม่น่าจะรู้เรื่องด้วยแต่บังเอิญอยู่ในเหตุการณ์พอดีจึงทําให้โดนคนร้ายฆ่าไปด้วยและด้วยความที่ว่าคุณโอเป็นคนเห็นเหตุการณ์คนแรกทําให้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปด้วยตํารวจจึงนําตัวไปสอบสวนที่โรงพักเนื่องจากป้ายมอเตอร์ไซค์ที่ล่นอยู่ภายในสวนเป็นหลักฐานชั้นดีทําให้ตํารวจสามารถสืบจนตามไปจับคนที่ฆ่าพิกิจ กับพิวัตรได้แต่ว่าจับได้เพียงหนึ่งคนส่วนอีกคนหนีรอดไปได้สงสารก็แต่ลุงบุญกับป้าพรที่ต้องมาจัดงานศพให้กับลูกชายทั้งสองคนหลังจากช่วยงานศพจนเสร็จคุณโอก็ตัดสินใจย้ายไปทำงานที่จังหวัดอื่นเพราะยังรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ทำใจอยู่พักหนึ่งก็ได้เริ่มงานกับอู่ซ่อมรถแห่งใหม่คุณโอได้พักอยู่กับพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่เอก พี่เอกซื้อบ้านจาัดสรรอยู่ในตัวเมืองจังหวัดแกทำงานเป็นนักดนตรีกลางคืนภายในหมู่บ้านนี้ก็จะมีบางหลังที่คนมาซื้อไว้แล้วปล่อยให้เช่าคุณโออยู่กับพี่เอกได้ประมาณสามเดือนก็ได้รู้จักกับคนข้างบ้านคนหนึ่งชื่อว่าพี่สีปกติเวลาเห็นหน้ากันก็จะทักทายกันตามปกติแต่คุณโอสังเกตอย่างหนึ่งว่าตั้งแต่อยู่มาก็เห็นพี่ซีอยู่แต่ในบ้าน ไม่เคยออกไปทำงานข้างนอกเลยแต่ว่าพอเวลากลางคืนจะมีกลุ่มวัยรุ่นหลายคนเข้ามาที่บ้านพี่สีพอเห็นอย่างนั้นคุณโอก็ไม่ค่อยอยากสูงสีงกับพี่สีสักเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันแปลกและอีกอย่างพอเวลาพี่สีเข้ามาทักทายคุณโอจะชอบพูดบ่อยครั้งว่าทำไมพี่คุณหน้าเราจังแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนบางครั้งมันก็ทำให้คุณโอรู้สึกกลัว คืนนั้นเวลาสี่ทุ่มพี่เอกก็ออกไปทำงานตามปกติคุณโอก็นอนฟังเพลงเบาๆอยู่บ้านคนเดียวจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงคนวิ่งตึงตังอยู่บนหลังคาบ้านเสียงมันเริ่มดังเข้ามาใกล้บ้านที่คุณโออยู่คุณโอจึงลุกขึ้นนั่งแล้วปิดเพลงเพื่อฟังเสียงนั้นแล้วจูจ่ๆเสียงวิ่งนั้นก็มาหยุดอยู่บนหลังคาบ้านของคุณโอคุณโอก็สะดุ้งตกใจเพราะมีวัตถุบางอย่าง หล่นทะลุฝ้าเพดานบ้านตกลงมาตรงหน้าคุณโอวัตถุนั้นเป็นผู้ชายคุณโอตกใจมากผู้ชายคนนั้นยังหันมามองคุณโอและทำท่าจุปากออกไปสิออกไป,ออกไปคุณโอขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะจำได้แม่นเลยว่าผู้ชายที่ตกลงมานั้นคือพี่วัดคนที่โดนฆ่าในสวนยาง แล้วร่างนั้นก็ค่อยๆลุกขึ้นเดินทะลุกำแพงบ้านหายไปด้วยความตกใจคุณโอรีวิ่งไปเปิดประตูออกไปนอกบ้านก็เห็นรถตำรวจจอดอยู่หน้าบ้านพี่ซีหลายคันไฟไซเรนวิบวับไปหมดแต่ขณะที่เปิดประตูออกไปนั้นคุณโอก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจึงหมอบลงกับพื้นพอเสียงปืนสงบลงคุณโอก็ออกไปดู แล้วก็เห็นว่าคนร้ายถูกวิสามันเสียชีวิตหนึ่งคนคนที่ถูกวิสามันคือพี่สีนั่นเองตำรวจบอกว่านี่คือคนร้ายคดียาเสพติดแต่ไม่ใช่แค่นั้นพอสืบไปสืบมาพี่ซีเป็นคนแก๊งเดียวกันกับคนที่ฆ่าพี่กิตและพี่วัดที่หนีรอดไปได้คนหนึ่งซึ่งตำรวจได้ตามสืบจนรู้มาว่ามากบดานอยู่ที่บ้านหลังนี้คุณโอลองมาคิดย้อนดู ตอนที่พี่วัดตกลงมาจากฝ้าเพดานบ้านแล้วพูดว่าออกไปน่าจะเป็นการบอกเป็นในในว่าให้ออกไปดูคนที่ฆ่าแกพี่วัดคงจะอาคาดแค้นเลยตามมาถึงที่นี่คุณโอยังเล่าต่ออีกว่าตอนที่ตำรวจไปชันสูตรศพพี่กิจและพี่วัดบอกว่าทั้งคู่ได้ตายไปตั้งแต่ตอนสามทุ่มแล้วทำให้ขนลุกเข้าไปใหญ่เพราะว่าตอนที่คุณโอตื่นจากเสียงนาฬิกาปลุกแล้วเห็นพี่วัดนอนอยู่ข้างๆนั้น เป็นเวลาเกือบจะห้าทุ่มแล้วเหมือนกับว่าพี่วัดแกเข้ามาบอกเหตุการณ์ว่าก่อนหน้านนั้นเกิดอะไรขึ้นและพาไปดูร่างของตนเองด้วยจนทำให้คุณโอเห็นว่าร่างของพี่วัดนั้นโดนแทงอยู่ใต้ต้นยางและร่างของพี่กิตถูกแขวนคออยู่บนตน้นยางนั่นเองอย่าลืมกดไลค์และกดซับ s c r i be เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยอง ที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน